Nat Small Hand in Hong Kong and Macau. สำหรับคลิปนี้นะคะแนทจะมาแนะนำการเลือกซื้อบัตรออคโทพัสค่ะสำหรับบัตรออคโทพัสนะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรท่องเที่ยวทั่วไปนะหรือว่าจะเป็นบัตรที่โคกับบัตรเครดิตรวมถึงบัตรที่มีลักษณะพิเศษนะเป็นเหมือนแบบพวกพวงกุญแจน่ารักน่ารักก็มีค่ะแต่สำหรับนักท่องเที่ยวแนะนำสองรูปแบบนี้ค่ะแบบแรกนะคะก็คือบัตรสแตนดาร์ดออคโทพัสค่ะซึ่งบัตรแบบนี้เราจะได้ยินอีกชื่อนึงก็คือเป็นลักษณะบัตรแบบให้เช่านั่นเองค่ะแบบที่2นะคะนั่นก็คือ Tourist Octopus ค่ะบัตรแบบนี้อาจจะได้ยินอีกชื่อนึงนั่นก็คือบัตรแบบขายขาดนั่นเองค่ะมาดูบัตรแบบแรกกันก่อนนะคะก็คือบัตรแบบเช่านั่นเองความพิเศษของบัตร Standard Octopus นะคะนั่นก็คือเขามีประเภทหลากหลายให้เราเลือกซื้อตามช่วงอายุค่ะก็จะมีบัตรแบบแรกนะคะก็คือบัตรเด็กค่ะอายุ 3-11 ปีแล้วก็มีบัตรแบบผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีบัตรแบบผู้สูงอายุนะคะก็คือสำหรับผู้มีอายุ65ปีขึ้นไปค่ะความพิเศษของบัตรเด็กแล้วก็บัตรผู้สูงอายุนั่นก็คือเวลาขึ้นรถบัสนะคะหรือว่ารถไฟเนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษมาดูในดีเทลของบัตรนี้กันนะคะบัตรนี้เขาก็จะบอกว่าเขาจะมีค่าประจำ50เหรียญนะคะส่วนถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นจำนวนเงินที่เขาเติมให้เวลาเราซื้อบัตรนะคะเช่นบัตรเด็กนะคะเขาจะเก็บมาจำ50เหรียญนะคะแล้วเขาจะเติมเงินให้50เหรียญนะคะดังนั้นเราก็จะเสียเงินอยู่ที่100เหรียญสำหรับบัตรผู้ใหญ่มาจำ50เหรียญนะคะเขาเติมเงินให้อีก150เหรียญดังนั้นตอนซื้อเราก็จะเสียเงินอยู่ที่200เหรียญนะคะสุดท้ายนะคะบัตรผู้สูงอายุมาจำ50เหรียญนะคะแล้วก็เติมเงินให้อีก50เหรียญดังนั้นถ้าเราซื้อบัตรผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเงินอยู่ที่100เหรียญฮ่องกงนะคะมาดูบัตรแบบถัดไปนะคะนั่นก็คือบัตรแบบ Tourist Octopus นะคะหรือว่าบัตรแบบขายขาดนั่นเองค่ะสำหรับบัตร Tourist Octopus นะคะบัตรนี้ความพิเศษของเขาก็คือเป็นบัตรขายขาดนะคะเราสามารถเลือกซื้อได้ง่ายคือบัตรแบบ Standard Octopus นะคะก็คือเราจะต้องไปซื้อที่เคาน์เตอร์แล้วก็ถ้าเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะตรวจพาสปอร์ตด้วยนะคะว่าอายุตรงกับประเภทบัตรหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับบัตร Tourist Octopus เนี่ยเราก็สามารถซื้อที่ตู้ได้เลยนะคะด้วยบัตรเนี้ยเขาจะขายอยู่ที่ราคา39เหรียญ นะคะแล้วเราก็สามารถเติมเงินตามที่เราใช้ได้เลยนะคะมาพูดถึงการคืนบัตรนะคะถ้าบัตรแบบ Standard Octopus นะคะหรือว่าบัตรแบบให้เช่าเนี่ยเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียม11เหรียญใช่ไหมคะซึ่งเขาก็จะหักจาก50เหรียญที่เป็นค่ามาจำที่เขาเก็บเราไปตอนต้นก็จะเหลือ39เหรียญสำหรับบัตรแบบเช่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อเรามาขอคืนจำนวนเงินที่คงเหลืออยู่ในบัตรนะคะแล้วก็รับมาจำคืนเนี่ยเราจะต้องคืนบัตรแข็งเขาไปนะคะไม่สามารถเก็บกลับมาได้มาดูบัตรแบบที่2ก็คือบัตรแบบที่เราซื้อขาดนะคะบัตรแบบเนี้ยเราจะไม่ได้รับเงินตัว39เหรียญคืนเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนค่าบัตรนะคะเราก็ให้เขาไปเลยแต่เราสามารถรับเงินในส่วนที่เราเติมไปแล้วก็เหลือได้เช่นเราอาจจะเติมเหลืออยู่ที่50เหรียญในส่วนของที่เราเติมไปเหลือ50เหรียญก็สามารถรับคืนได้นะคะแล้วก็ความพิเศษกว่าหน่อยนึงก็คือตัวบัตรนะคะเราสามารถเก็บกลับไปเป็นของที่ระลึกได้นะคะไม่ต้องคืนเขานั่นเองค่ะมาสรุปกันว่าบัตรออคโทพัสแบบไหนที่เหมาะกับเพื่อนๆนะคะประเด็นแรกถ้ามีเด็กอายุ 3-11 ปีหรือผู้สูงอายุนะคะร่วมทริปแนทก็แนะนำเป็นบัตรแบบ Standard ออคโทพัสค่ะเพราะว่าสำหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุจะได้รับค่าโดยสารนะคะราคาพิเศษถัดมาถ้าเพื่อนๆนะคะมีเวลาท่องเที่ยวเหลือที่ฮ่องกงแล้วก็บินลงที่ฮ่องกงในเวลาทำการนะถ้าคืนบัตรเนี่ยแนทก็จะแนะนำเป็นแบบ Standard ออคโทพัสก็คือบัตรแบบเช่านะแต่ถ้าไม่คืนก็แนะนำแบบ Tourist ออคโทพัสนะคะก็คือแบบซื้อขาดถัดมาถ้าเพื่อนๆมีเวลาจำกัดที่ฮ่องกงนะก็คือมาถึงแบบฉันรีบต้องรีบเข้าเมืองหรือว่ามาถึงตอนที่นอกเวลาทำการของเคาน์เตอร์ที่สนามบินเนี่ยให้ก็แนะนำเป็นบัตรแบบ Tourist Octopus นะคะเพราะว่าบัตรแบบเนี้ยเพื่อนๆจะสะดวกกว่าตรงที่เราสามารถกดซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋วแบบอัตโนมัติได้เลยนะคะเพราะว่าบางครั้งมาถึงเคาน์เตอร์คนเยอะต้องรีบเข้าเมืองสำหรับแบบสุดท้ายนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการแบบประหยัดที่สุดก็คือแนะนำว่าให้เลือกซื้อแบบ Mix กันนั่นเองค่ะก็คือถ้าในทริปมีเด็กอายุ 3-11 ปีหรือผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนะคะเราก็มาซื้อบัตรแบบ Standardนะคะซึ่งพอมาถึงเราก็ต้องไปต่อแถวที่เคาน์เตอร์นะแล้วก็ใช้พาสปอร์ตในการซื้อนะคะซึ่งเราจะต้องใช้เวลาที่ฮ่องกงประมาณนึงเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าแถวค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำให้เลือกซื้อบัตรแบบ Tourist Octopus ค่ะโดยเลือกซื้อล่วงหน้านะคะจากเว็บเอเจนซี่ที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราซื้อล่วงหน้าแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเราต้องมีเวลาที่ไทยพอสมควรนะเพื่อหาโค้ดส่วนลดนั่นเองพอเราได้โค้ดส่วนลดเนี่ยเราก็ลองมาเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อที่ฮ่องกงดูนะว่าแบบไหนมันจะถูกหรือว่าแพงกว่ากันส่วนใหญ่ถ้าเราได้โค้ดส่วนลดแบบช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าอยู่แล้วนะคะดังนั้นการเลือกซื้อสิ่งสำคัญนอกจากส่วนลดแล้วก็ต้องเป็นเอเจนซี่ที่มีความน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะอย่างที่มีชื่อเสียงหน่อยก็จะเป็นของ KKD นะคะหรือว่าครุกนั่นเองสามารถเลือกซื้อได้ตามโปรโมชั่นที่เราดูแล้วถูกกว่าราคาปกติถ้าไปซื้อที่ฮ่องกงนั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งที่แนะนำนะก็คือแอปพลิเคชัน Octopus App นะคะแอปนี้เราสามารถตรวจสอบยอดเงินเติมเงินแล้วก็เช็คประวัติการใช้งานได้นะคะก็แนททิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วนะคะมีให้โหลดทั้ง Android นะคะแล้วก็ iOS นะคะสามารถกดดาวน์โหลดที่ลิงก์ที่แนทแปะไว้ให้ได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยประเด็นไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวแนทจะกลับมาตอบนะคะขอบคุณค่ะ Next Small Hand in Hong Kong and Macau Next Small Hand in Hong Kong and Macau Next Small Hand in